ินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์วันนี้เรามาพบกับอารัมฮีโร่ประเภทแทงเมดสาวสายแทงกับผู้สิงโตของเธอพร้อมคำรามสั่นสะเทือนสนามลบแล้วอารัมเมดแทงคนใหม่ผู้มีความสามารถในการตรึงศัตรูไว้กับที่ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้พบกับประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนแน่นอนสกิลติดตัวคือเรฟนัสบีสหากพูดสัตว์ป่าโจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองแต่หากโจมตีโดนคลิปจะฟื้นฟูเพียง 1% ของ HP สูงสุดเท่านั้นอารัมสามารถยื้อชีวิตตัวเองได้นานขึ้นหากเธอมีพูดสัตว์ป่าอยู่3ตัวเพราะจะทำให้เธอช่วยฟื้นฟูเลือดได้มากขึ้นสกิลไลออนเทรเมอร์เมื่อใช้สกิลจะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูรอบๆตัวพร้อมกับเรียกผู้สัตว์ป่าออกมารับใช้ถ้าระหว่างนั้นใช้สกิลนี้ซ้ำและโจมตีโดนฮีโร่ของศัตรูจะลดคูลดาวน์ถึง 50% โดยสามารถเรียกผู้สัตว์ป่าออกมาได้สูงสุดถึง3ตัวผู้สัตว์ป่าจะมีได้มากสุดถึง3ตัวแต่สกิลนี้สามารถกดได้เรื่อยๆเพื่อสร้างความเสียหายต่อเนื่องสกิลอันเคชเมื่อใช้สกิลอารามจะใช้พูดสัตว์ป่าทั้งหมดที่มีตอนนั้นสร้างความเสียหายเวทและอารามจะวิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะและพลังสัตว์หมุนจะกระโดดโจมตีตามจำนวนพูดที่ใช้เรียกออกมาครั้งที่1ลดความเร็วศัตรูลง 50% เป็นเวลา1วินาทีครั้งที่2ลดความเร็วศัตรูลง 90% เป็นเวลา1วินาทีครั้งที่3สตันศัตรูเป็นเวลา1วินาทีหากศัตรูใช้ฟิกเกอร์เพื่อหนีจากอารามให้ใช้ท่านี้เพื่อสโลว์หรือหยุดศัตรูคนดังกล่าวเพื่อให้หนีไม่พ้นอันติเมทสกิลสแนร์เมื่อใช้สกิลจะทำการตรึงฮีโร่เป้าหมายทำให้ทั้งอารามและเป้าหมายไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลา 2.5 วินาทีไม่สามารถถูกหยุดได้ความเสียหายที่แต่ละฝ่ายได้รับจะส่งผลต่ออีกฝ่ายด้วยและในระหว่างนั้นอารามจะไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้หลังจากสกิลนี้จบลงอารามจะอัญเชิญพูดสัตว์ป่าออกมา3ตนจะเป็นการดีมากหากใช้สกิลนี้ใส่แครี่หรือเมทของศัตรูได้เพราะนอกจากจะถึงศัตรูไว้กับที่แล้วศัตรูที่โดนถึงจะเจ็บไปกับอารามด้วยสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาใช้ได้เสมอกับสายแทงชอบปะทะอารามก็เช่นกันเพราะสกิลของเธอที่เน้นการเดินไปแนบกายศัตรูหากเธอยิ่งถึงทนมากเท่าไหร่ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับศัตรูมากเท่านั้นและนอกจากนี้แล้วเธอยังมีสกิลก่อกวนอย่างอันเคสซึ่งสามารถใช้เบรกศัตรูที่พยายามหนีให้หลบหนีได้ยากขึ้นหรือสกิลสุดเมพอย่างแสนที่จะตรึงศัตรูเอาไว้และเจ็บไปพร้อมกับเธอเรียกได้ว่าเธอยิ่งโดนทำร้ายศัตรูที่โดนตนแหน่ตรึงก็จะทรมานไปด้วยอารามนั้นจะเน้นความคงทนเป็นหลักแต่หากจะออกไอเทมอย่างเวทแวมไพร์ก็ถือว่าเป็นวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเธอเหมือนกันหรือจะเน้นออกฟอสตี้รีเวนเพื่อเน้นการก่อกวนก็ยังได้ส่วนในเรื่องดาเมจนั้นก็จัดว่าไม่น่าเกลียดเลยสำหรับเธอเพราะหากศัตรูไม่มีการเวทแล้วอาจจะโดนอารามทำให้หมดแรงจนเสียชีวิตหรือโดนผูกมัดและเป็นของเธอไปตลอดกาลอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวิดีโอใหม่และไลฟ์สดก่อนใคร